ถ้ามีตังค์กี่บาทแล้วตอนนี้ไม่มีเลยแต่อยากกินเอาไปมาพี่เอาให้น้องให้20บาทอยากกินแต่ไม่มีตังค์อ่ะโอเคขอ2บาทแล้วจะได้กินเกียนเลยเป็น1อันได้ไหมครับอันละ2บาทได้10บาทไม่น่าเชื่อนะว่าไทยเรายังมีเด็กที่แบบเนี้ยคืออยากกินแต่ไม่มีอยากมันไม่มีอ่ะใช ใช่ครับไอ้คนรวยก็รวยครับไม่รู้เรื่องรู้ราวคนที่ไม่มีก็คือเนี่ยไม่มีจริงอันนี้เขาไม่ได้ขอเพราะเขาจะไปทำเรื่องนี้เพราะเขาอยากกินแค่นั้นเองใช่ไหมครับแต่หลายๆคนที่เราเห็นนะคนโตนะขอตังค์อะไรทำไมกินเหล้าสูบบุหรี่ทุกวันต้องมองเด็กครับมาดูสายตาเขาคือเขามีความอยากกินอ่ะเหมือนเราเป็นเด็กกันเนาะเราแค่อยากกินอ่ะมันแค่อยากกินอ่ะมันอยากกินอ่ะเราไม่รู้หรอกถามว่าการที่เขาไปเดินตามผมเขาไปในเซเว่นแล้วก็บอกนะขอตังค์2 บาทถามว่าไปทำไม2 บาทเราก็งง2 บาทจะไปทำอะไรซื้อขนมโตเกียวเลยที่2 บาทจะได้แค่กี่อันเดียวมันแต่มันได้กินแล้วไงมันหายอยากแล้วแต่นี่ดีนะเขาขอเป็นแก้วใช่ไงว่าดีผมมองว่าแสดงว่าเขาต้องการจริงใช่ดีกว่าการที่เขาไปจิกนู่นจิกนี่หรือมาเที่ยวอะไรเงี้ยเนาะเด็กทุกคนอ่ะขอตังค์เยอะๆ10-20 บาทเนี่ยไม่อะไรวิ่งร้านเก่งใช่แต่อย่างเงี้ยเขากินแ